เดี๋ยวนี้เราต้อนรับแขกผู้มาหามาสู่เรือนด้วยความระมัดระวังกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องนึกไปถึงว่าจะต้องมีแขกที่ดีแล้วก็ต้อนรับให้ดีแขกที่ไม่ดีเราก็จะหาทางป้องกันหรือจะไม่ต้อนรับมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์อยู่เสมอที่มาพูดนี้ก็เพียงแต่ก็มุ่งหมายเพียงแต่ขอให้ท่านทั้งหลายหยิบเอาเรื่องของคำว่าแขกหรืออาคันตุกะที่ไปมาหาสู่นี้ขึ้นมาพิจารณาในฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอย่าได้ทำเล่นๆผิวๆเผินๆไม่ไปจะเอาใจใส่ทำให้ดีที่สุดเหมือนที่แล้วมาหรือที่กำลังจะทำอยู่โดยความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการรวมความว่าทรัพย์นั้นมีไว้สำหรับเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนมาพักอาศัยด้วยแล้วก็มีคำว่าเพื่อปุพเพตพลีคือทรัพย์นี้จะต้องจ่ายเพื่อประโยชน์แก่บุคคลบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยข้อนี้คงจะรวมอยู่ในคำว่าเป็นการสืบสกุลว่าอย่างมั่นคงเมื่อนึกถึงบุคคลผู้ตายไปแล้วก็จะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่บุคคลเหล่านั้น การทำอย่างนั้นจะเป็นไปเพื่อการดำรงไว้ซึ่งสกุลวงอย่างมั่นคง หรือเป็นปึกแผ่นในระหว่างญาติ ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มุ่งหมายเหมือนอย่างที่คาดใจเอาเองว่าอุทิศชีวิตอุทิศบุญกุศลไปให้คนที่ตายไปเป็นเปรตแล้วมันจะได้กินได้ใช้อย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกันแต่ความหมายแท้จริงคงจะไม่ใช่เพียงเท่านั้นคงจะกว้างไปถึงว่าการทำอะไรที่มุ่งหมายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมันล้วนแต่เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งวงศ์ตระกูลที่กำลังอยู่นี่แหละเมื่อถามว่าทรัพย์สมบัตินี้เพื่ออะไรมันก็ไม่ใช่เพียงแต่จะเพื่อปลื้มอกปลื้มใจของบุคคลผู้เป็นเจ้าของมันมีอยู่เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องในทางวิวัฒนาการยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยังจะต้องใช้ป้องกันสิ่งที่ควรป้องกันคือความผิดพลาดหรืออันตรายเราจะใช้เพื่อมีขึ้นหรือรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เราเรียกกันว่าสวัสดีมงคลในชีวิตนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้อย่างถูกต้องเต็มที่อย่างที่ว่าเพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อราชพลีเพื่ออติถีพลีเพื่อปุพเพตพลีเป็นต้นเนี่ยทรัพย์มันเพื่ออย่างนี้นี่ถ้าจะมองดูว่าทรัพย์นี้ควรจะหามาโดยวิธีใดหรือว่าตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่นั่นมันได้กันมาโดยวิธีใด โดยส่วนใหญ่ก็ควรจะดูว่ามันได้มาอย่างร้ายศีลธรรมหรือว่าได้มาอย่างประกอบด้วยศีลธรรมขอให้ทำจิตใจให้เป็นกลางกลางเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เหลือบดูไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลก
ว่าเดี๋ยวนี้บรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาได้มาไว้ในครอบครองอย่างมากมายมหาศาลนั้นได้มาอย่างไร้ศีลธรรมหรือว่าได้มาอย่างมีศีลธรรมถ้าได้มาอย่างมีศีลธรรมก็หมดปัญหาแต่ถ้าได้มาอย่างไร้ศีลธรรมแล้วก็มีปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะว่ามันจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอย่างกว้างขวางทีเดียวก็เป็นต้นเหตุสำหรับการก่อเวรจองเวรที่จะมุ่งล้างล้างกันโดยไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลยมีปัญหาที่จะพูดต่อไปว่าทรัพย์นั้นได้มาเพื่อเป็นมิตรหรือว่าเพื่อเป็นศัตรูทรัพย์ที่ได้มาโดยร่ายศีลธรรมนั้นมันได้มาเพื่อเป็นศัตรูคือเพื่อทำลายล้างบุคคลผู้ได้นั่นเองไม่ทางร่างกายก็ทางจิตทางวิญญาณหรือว่าพร้อมกันทั้งสองประการนี่เพราะว่ามันเป็นการได้มาโดยผิดวิธีถ้ามันเป็นการได้ที่ดีได้มาอย่างไม่อย่างมีศีลธรรมแล้วมันก็ได้มาในรูปของสิ่งที่เป็นมิตรคือมาเป็นประโยชน์มาช่วยค้ำจุนมาช่วยกระทำให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ถูกต้องไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น เราดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีทรัพย์สมบัติกันในฐานะที่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรู บางคนได้มามันก็ได้มาอย่างเป็นศัตรูได้มาอย่างเอามาเป็นศัตรูถ้ามันกลับเป็นการได้มาที่ถูกต้องมันก็เป็นการได้มาสำหรับจะมาเป็นมิตรทรัพย์สมบัติจะเกิดเป็นศัตรูหรือเกิดเป็นมิตรขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้เราจึงควรจะรู้จักให้ดีว่ามันคืออะไรและควรจะได้มาอย่างไร นี่กล่าวโดยความหมายทั่วๆไปว่าคนก็ต้องมีทรัพย์แล้วก็ต้องหาทรัพย์ตามความหมายแห่งคำนั้นที่ก็มีความหมายเบ็ดเสร็จของคำบางคำเพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่ามันเป็นทรัพย์เฉพาะความสวยงามเป็นทรัพย์สมบัติของหญิงสาวถ้าหญิงสาวคนหนึ่งมีความสวยงามในความสวยงามนั่นก็เป็นทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อประโยชน์ต่อไปอีกหลายอย่างหลายประการถ้าเป็นผู้ชายความสามารถอย่างผู้ชายนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของเขาถ้าเป็นพระราชาในความหมายในภาษาโบราณนั่นแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั่นแหละเป็นทรัพย์ของพระราชาทีนี้สำหรับพระเนนนี่ก็เรียกว่ามีศีลเป็นทรัพย์สมบัติพระเนนองค์ไหนไม่มีศีลขาดตัวไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเหลือถ้าเป็นนักปราชญ์มันก็มีวิชานั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติถ้าเป็นกรรมกรมันก็มีเรี่ยวแรงนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติถ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงต้องมีนิพพานเป็นทรัพย์สมบัติ พระพุทธองค์ทรงมีใจทรงมีพระทัยกว้างขวางถึงกับจัดว่าอมตะธรรมหรือนิพพานนั่นเป็นทรัพย์สมบัติของคนทุกคนในเมื่อฝ่ายอื่นฝ่ายโน้นฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายพราหมณ์เขาพูดว่า
กษัตริย์มีอาวุธสมัยนั้นก็คือแหล่งธนูศรนั่นน่ะเป็นทรัพย์ของกษัตริย์เครื่องบูชายัญนั่นเป็นทรัพย์สมบัติของพวกพราหมณ์ไม้คานและเคี้ยวเป็นทรัพย์สมบัติของพวกแพทย์พวกสูตรส่วนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราไม่ว่าอย่างนั้นเราว่าอมตะธรรมเป็นทรัพย์สมบัติสำหรับคนทุกคนที่หมายความว่าท่านทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนมีทรัพย์สมบัติอีกชนิดหนึ่งซึ่งยิ่งไปกว่าอาวุธเครื่องทำมาหากินอย่างที่รู้จักกันทั่วไปเช่นกษัตริย์ก็ต้องมีอาวุธพวกพราหมณ์ก็ต้องมีเครื่องพิธีบูชายัญชาวไร่ชาวนาก็ต้องมีวัวมีไถกรรมกรก็ต้องมีเคียวอะไรไม้อาคารเป็นต้นมันถ้าก็บอกว่าอย่ามีทรัพย์กันแต่เพียงเท่านี้เลยเราบัญญัติอมตะธรรมว่าเป็นทรัพย์สำหรับทุกคนการเข้าถึงความไม่ตายนั่นแหละเป็นทรัพย์สำหรับทุกคนทุกคนควรจะอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีเราสำหรับจะตายหรือไม่มีอะไรสำหรับจะตายมันก็เย็นเป็นนิพพานแม้ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนี้ถ้ามันจะเย็นอยู่ได้มันก็ต้องเป็นชีวิตที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นตัวกูและของกูเมื่อใดจิตใจมันว่างจากความยึดมั่นว่าตัวกูและของกูเมื่อนั้นมันก็เย็นทุกคนอาจจะเย็นได้เมื่อทำถูกต้องตามวิธีขอให้ทุกคนถือเอาสิ่งนี้เป็นทรัพย์สมบัติแม้ในชีวิตประจำวันถ้าพูดตรงๆก็ต้องพูดว่าต้องมีนิพพานในชีวิตประจำวันพูดแล้วก็ไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องจวนหัวไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วเราจะควรจะมีอมตะธรรมคือธรรมที่ทำความรู้สึกให้แก่เราว่าไม่มีเราสำหรับตายหรือไม่มีความตายสำหรับเราอย่างนี้เราก็มีความเย็นเรามีทรัพย์สมบัติที่ปลื้มใจปลื้มจิตสุดชีวิตจิตใจกันที่ตรงนี้เป็นชีวิตแท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้คำว่าทรัพย์คือสิ่งทำความปลื้มใจก็ถูกต้องอย่างยิ่งแต่มันกลายเป็นทรัพย์อย่างอื่นไปแล้วมันไม่ใช่วัวควายไร่นาเงินทองข้าวของไปแล้วจึงจะต้องพูดกันต่อไปถึงทรัพย์สมบัติชนิดนั้นคือจะต้องพูดกันโดยภาษาธรรมอีกประเภทหนึ่งว่าทรัพย์ในภาษาธรรมนั่นเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ในภาษาโลกนี่เรียกว่าทรัพย์เฉยๆเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นาอะไรก็ตามแม้แต่ความสวยงามเป็นทรัพย์ของหญิงสาวความสามารถเป็นทรัพย์ของผู้รุษหรือว่าอำนาจเป็นทรัพย์ของพระราชานี่ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ในภาษาคนมองดูในแง่ของวัตถุที่มันไม่พอมันต้องมีทรัพย์ในความหมายทางนามธรรมโดยภาษาธรรมกันอีกส่วนหนึ่งเลยเกิดมีทรัพย์ขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำคำนี้ไว้ให้ดีๆคือคำว่าอริยทรัพย์มันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือมันถึงกับตรงกันข้ามกันกับทรัพย์ตามธรรมดาซึ่งควรจะเรียกว่าโลกีทรัพย์ก็ได้บุตรภรรยาสามีเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาอย่างนี้เราเรียกว่าโลกีทรัพย์แต่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมเรียกว่าอริยทรัพย์ท่านจะคิดว่าช่างหัวมันเรามีเงินทองวัวควายไร่นาแล้วก็พอแล้วนั่นจะเป็นความเข้าใจผิด
อย่างร้ายแรงเพราะว่าถ้าปราศจากเสียซึ่งอริยทรัพย์แล้วโลกียทรัพย์ทั้งหลายก็จะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาทันทีเราจึงจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั่น สำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลร้ายเกิดเสนียดจันไรจากทรัพย์ทั้งหลายตามธรรมดาที่มีอยู่หมายความว่าถ้าไม่มีอริยทรัพย์มาป้องกันมาคุ้มครองแล้วทรัพย์สมบัติเช่นเงินทองนี่เป็นต้นมันจะกลายเป็นเสนียดเป็นศัตรูเป็นสิ่งทำลายล้างบุคคลนั่นขึ้นมาทันทีขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั้นจะมาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่กำลังมีอยู่นี่ลุกเป็นไฟขึ้นมา อริยทรัพย์ก็แปลว่าทรัพย์ชั้นประเสริฐหรือทรัพย์ของพระอริยเจ้า เป็นนามธรรมท่านระบุเป็นตัวธรรมแจกเป็นเจ็ดอย่างด้วยกันอริยทรัพย์มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันตามแบบฉบับในพระคัมภีร์คือศรัทธาก็เป็นทรัพย์ศีลก็เป็นทรัพย์หิริความละอายบาปก็เป็นทรัพย์โอตตัปปะความกลัวบาปก็เป็นทรัพย์พาหุสัจจะมีการศึกษามากก็เป็นทรัพย์จาคะการบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่หรือมีไว้นี่ก็เป็นทรัพย์และปัญญาก็เป็นทรัพย์รวมเป็นเจ็ดอย่างเรียกว่าอริยทรัพย์คำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วคงจะเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรจะพิจารณากันเฉพาะในแง่ที่ว่ามันเป็นทรัพย์อย่างไรสิ่งแรกเรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อเมื่อมีความเชื่อในสิ่งที่เชื่อแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยมันก็เป็นทรัพย์คุ้มครองหัวใจให้ปลื้มอกปลื้มใจมีความอุ่นอกอุ่นใจเพราะศรัทธาคือความเชื่ออย่างถูกต้องในสิ่งที่เป็นความถูกต้องหรือคุ้มครองบุคคลนั้นได้นั้นเราต้องมีศรัทธาชนิดนี้หัวใจจึงจะสงบเย็นสิ่งที่สองเรียกว่าศีลคือความถูกต้องทางมัญญาติการกระทำทางกายและทางวาจาผู้ใดไม่มีความผิดพลาดแห่งการกระทำทางกายทางวาจาคนนั้นมันก็อยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ทำให้ต้องเสียหายทรัพย์สมบัติอย่างธรรมดาเพราะทรัพย์สมบัตินี่มันคุ้มครองไว้ได้เนี่ยจึงเรียกว่าเราต้องมีอริยทรัพย์เป็นเครื่องควบคุมโลกียทรัพย์มันจึงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาสิ่งที่สามเรียกว่าหิริคือความละอายความชั่วคือเกลียดความชั่วอย่างของสกปรกถ้าใครมีหิริมันก็กลายเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนถูกต้องเป็นคนที่ไม่สร้างเวรสร้างภัยอะไรอะไรขึ้นมาได้เลยมันก็เป็นเครื่องปลื้มใจคุ้มครองอย่างยิ่งกันอย่างนี้อันที่สามเรียกว่าโอตตัปปะคือความกลัวความชั่วกลัวบาปคนกลัวบาปก็ไม่มีการทำบาปจึงไม่มีบาปเมื่อไม่มีบาปก็มีบุญโดยอัตโนมัติก็มีสิ่งที่ทำให้ปลอดภัยอยู่ในตัวมันเอง
ขาจึงอยู่ด้วยความสงบเย็นแห่งชีวิต ซึ่งทรัพย์ธรรมดาหาให้จะทำให้สงบเย็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นคนไม่กลัวบาปมัวแต่ทำบาปแล้วไม่เท่าไรทรัพย์สมบัติเงินทองก็จะสูญหายไป นี่เราถือว่าอริยทรัพย์เป็นเครื่องคุ้มครองโลกียทรัพย์อย่างนี้สำหรับอริยทรัพย์ที่เรียกว่าพาหุสัจจะนั้นหมายถึงการได้รับการสดับสับฟังมากสมัยนี้ก็เรียกว่ามีการศึกษามากเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามีความรู้ก็หาทรัพย์ตามธรรมดาได้ถ้ามีความรู้ในทางธรรมก็สามารถทำให้มีทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจหรือแก่โลกียทรัพย์นั้นด้วยจึงถือว่าอริยทรัพย์เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันโลกียทรัพย์สำหรับจาคะนั้นหมายถึงการสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่กับตนคือความชั่วความเลวหรือกิเลสทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ควรสละออกไปเมื่อสละสิ่งชนิดนี้ออกไปมันก็มีความดีความงามมีบุญกุศลมีสติปัญญามีญาณมีทัศนะมีมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้จึงเป็นทรัพย์อย่างอริยะและสิ่งสุดท้ายเรียกว่าปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้เกินไปเหมือนคนสมัยนี้ไปรู้มากเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรจะรู้จึงไม่ได้เป็นอยู่อย่างมีความสงบสุขนั้นปัญญารอบรู้ในส่วนที่ควรจะรู้จึงเป็นอริยทรัพย์สุดยอดพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเป็นทรัพย์สุดยอดนี่หมายถึงธรรมะโดยชื่อต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงระบุไว้ในฐานะเป็นอริยทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ในภาษาธรรมถ้าจะมองในแง่ของผลของการปฏิบัติแล้วสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนี่ก็เป็นทรัพย์ได้อย่างเดียวกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองว่าเราบัญญัติอมตะธรรมหรือนิพพานไว้ในฐานะเป็นทรัพย์ของคนทุกคนถ้าเรามามีอยู่กับตนถ้าทำให้เกิดความเย็นอกเย็นใจยิ่งกว่าความปลื้มใจในชีวิตนี้แม้จะทุกๆวันก็ยังได้ขอให้มีความสงบเย็นสะอาดสว่างสงบจากกิเลสก็จะชื่อว่าเป็นผู้มีนิพพานเป็นทรัพย์สมบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าอริยทรัพย์ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้โลกียทรัพย์เกิดเป็นผลร้ายหรือเป็นอันตรายขึ้นมาเป็นนั้นว่าเรามีทรัพย์กันอยู่สองชนิดคือทรัพย์อย่างโลกียทรัพย์ไปในแง่ของทางวัตถุทางร่างกายทางเนื้อทางหนังนี่อย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การบำรุงทางร่างกายทางเนื้อทางหนังนั่นเองแล้วเรายังจะต้องมีทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นเรื่องทางจิตใจสำหรับจะบำรุงรักษาส่งเสริมเรื่องทางจิตใจระบบของจิตใจให้ก้าวหน้าเคียงคู่กันไปทั้งทางกายและทั้งทางจิตก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์โดยสมบูรณ์นี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าทรัพย์นี่คืออะไรโดยตัวหนังสือก็เครื่องทำความปลื้มใจ
หมายความว่ามีทรัพย์อย่างถูกต้องจึงจะทำความปลื้มใจถ้ามีอย่างผิดพลาดก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องทนทรมานจะต้องมีความทุกข์เพราะทรัพย์นั้นทีนี้ก็อยากจะขอร้องให้มองดูถึงสถานการณ์ในปัจจุบันหรือเรียกว่าปัญหาในปัจจุบันทรัพย์สมบัติในโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรกำลังเป็นไปอย่างตรงตามความหมายของคำว่าทรัพย์หรือไม่ถูกแล้วใครๆก็จะเห็นว่าโลกปัจจุบันนี้มีแต่โลกียทรัพย์ไม่มีอริยทรัพย์ของพระเป็นเจ้ากันเลยแล้วโลกียทรัพย์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้กำลังเป็นอย่างไรก็ขอให้มองดูที่เรื่องที่เลวร้ายที่กำลังเลวร้ายที่สุดในโลกนั่นเองคือเรื่องที่เราเรียกกันว่าเรื่องเศรษฐกิจในโลกนี้เรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติของบุคคลของสังคมและของโลกมันกำลังเป็นอย่างไรทรัพย์สมบัติของมนุษย์กำลังเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการคือความเลวร้ายทั้งแก่บุคคลทั้งแก่สังคมทั้งแก่โลกโดยส่วนรวมเรามีการรบราฆ่าฟันกันเพื่อแย่งกันสะสมทรัพย์สมบัติที่ถือกันว่าเป็นกำลังอย่างยิ่งเป็นกำลังเศรษฐกิจไปหล่อเลี้ยงกำลังทหารเราก็มุ่งหมายทรัพย์อย่างหลับหูหลับตาอย่างไม่ลืมตาเพื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะกอบโกยกำลังอันเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเห็นได้ว่าโลกนี้กำลังมีปัญหาเพราะเรื่องทรัพย์เพราะเขาไม่รู้ว่าทรัพย์นั่นคืออะไรขอสรุปความว่าเราจะต้องทำให้ทรัพย์สมบัตินี้เป็นอุปกรณ์ให้เรารู้ถึงสภาพสูงสุดของมนุษย์เราไม่ต้องเป็นเปรตที่ทูลภูเขาเรารักเราหวงแหนทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองมาสมทับอยู่บนจิตใจมีทรัพย์มากก็เหมือนกับเป็นเปรตที่ทูลภูเขาเราอย่าทำให้ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นเปรตที่ทูลภูเขาแล้วยังจะต้องตายไปเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันต่อไปอีกเลยฝนได้บังคับให้หยุดแล้วขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้